ข้อ1ข้อใดจัดเป็นยีสต์โปรไบโอติกตามบัญชีแนบท้ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในอาหารพ.ศ. 2554ข้อกแซคคาโรไมซิสแพสโตเรนัสข้อขอแซคคาโรไมซิสยูวารัมข้อขอแซคคาโรไมซิสคาวสเปอร์เกนซิสข้องอแซคคาโรไมซิสบูลาดีจับเวลาค่ะน้องๆครับโปรไบโอติกนะคะเมื่อรับประทานแล้วจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปช่วยจับดักเชื้อโรคในลำไส้ดูแลสภาพของลำไส้นะคะให้ทำงานได้เป็นปกติระบบขับถ่ายดีนะคะลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยมากก็จะเป็นแบคทีเรียแต่ในบรรดายีสต์เนี่ยก็มีคือข้องงูค่ะซัคโครเมซิสบอลาดีค่ะสำหรับข้อ2นะคะการแปรรูปอาหารในข้อใดที่ส่งผลให้เกิดภาวะไฮเปอร์โทนิกต่อเซลล์ของแบคทีเรียในอาหารการแปรรูปอาหารในข้อใดที่ส่งผลให้เกิดภาวะไฮเปอร์โทนิกต่อเซลล์ของแบคทีเรียในอาหารข้อกอ emulsification ข้อไข่ pickling ข้อควาย pulse electric field processingงองู High Pressure Processing จับเวลาค่ะค่ะก็สำหรับข้อนี้นะคะเวลาพูดถึงเรื่องของไฮเปอร์โทนิกเนี่ยก็กำลังพูดถึงเรื่องของออสโมติกเพรสเชอร์นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการแปรรูปอาหารที่ไปยุ่งเกี่ยวกับออสโมติกเพรสเชอร์ของเซลล์ก็คือพิกลิ่งขอไข่ค่ะข้อ3กิจกรรมการหมักน้ำตาลชนิดใดถูกนำมาใช้บ่งชี้แบคทีเรียในกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มกิจกรรมการหมักน้ำตาลชนิดใดถูกนำมาใช้บ่งชี้แบคทีเรียในกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มข้อกอฟรุกโตสข้อขอกลูโคสข้อขอแลคโตสข้องอซูโครสจับเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือแลคโตสค่ะสำหรับคำถามในข้อ4นะคะอาหารชนิดที่ห้ามใช้สีผสมอาหารทุกชนิดรวมถึงห้ามใช้สีที่ได้จากธรรมชาติอาหารชนิดใดที่ห้ามใช้สีผสมอาหารทุกชนิดรวมถึงห้ามใช้สีที่ได้จากธรรมชาติข้อกอน้ำพริกแกงข้อขอนมเปรี้ยวพร้อมดื่มข้อคอเนื้อสัตว์ที่ปรุงแต่งรมควันข้องอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจับเวลาค่ะ
สำหรับข้อนี้นะคะก็เป็นหมวด food safety นะคะอาหารแต่ละอย่างก็คุ้นๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับอาหารที่ห้ามใช้สีผสมอาหารเลยก็คือข้อคอควายค่ะเนื้อสัตว์ที่ปรุงแต่งรมควันค่ะเพราะว่าการแต่งสีในเนื้อสัตว์ที่ไปรมควันนี่ก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะว่าเนื้อเนี่ยยังสดใหม่นะคะ Question number 5 What is bleaching agent that Thai FDA do not allow to use in food? What is bleaching agent that Thai FDA do not allow to use in food? A. Sodium bisulfite B. Sodium metabisulfite C. Sodium sulfiteD. Sodium hydrosulfite times. ข้อนี้นะคะตัวที่อย.ไม่ให้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าผงซักมุ้งซึ่งก็เป็นสารฟอกขาวตัวหนึ่งนะคะจริงๆอย.ไม่ให้ใช้แต่ว่าบางประเทศอย่างเช่นนิวซีแลนด์ก็อนุญาตให้ใช้นะคะใช้ไว้ฟอกตัวอะโบโลนกระป๋องให้ขาวนะคะตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ข้องงข้อดีค่ะ So for questions number 6 among these following meatsWhich one is required at the highest minimal internal temperatures? 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees Celsius for safe cooking? Among these following meats, which one is required at the highest minimal internal temperatures? 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees Celsius for safe cooking? A. Pork B.Beef C poultry D salmon Tell me. Time So among this meat, the highest, the one required the highest minimal internal temperature is poultry. C. The minimal internal temperature required is 145 degrees Fahrenheit or about 63 degrees Celsius and allowed to rest at least 3 minutes. And salmon required for 145 degrees Fahrenheit. So this one for the food safety reason.Yeah, I never order raw chicken for my meal because it's dangerous. Salmonella, right? This is the last question, question number 7. Which microorganism causing sudden sensory neural hearing loss? Which microorganism causing sudden sensory neural hearing loss? A. Streptococcus suis B. Campylobacter jejuni.C. Yersinia enterocolitica D. Staphylococcus aureus timesเฉลยในข้อนี้เราจะตอบข้อ A นะคะ Staphylococcus suis ค่ะ